เยอะมากเราปล่อยเขาแบบโง่แล้วถ้าไปล้มมันมีสิทธิ์ได้แค่ตัวเราเตะเขาเกี่ยวได้ดูทางขอแกนตัดร้อนไม่ทันอ่ะผมเพิ่งมาออกอาวุธได้ปลายยก2ยก3อ่ะเดิมทีอย่างที่ทราบว่าเรามวยเขาใช่ครับมวยเขา3ยกมันไม่ทันได้ตั้งรันใช่ครับอีกอย่างนี่เหมือนมันจะยิงๆกันด้วยเพราะว่าอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะรู้จักกันครับรู้จักกันก็สู้กันได้สนุกนะครับผมเพราะยกท้ายนี่ยิงแรกหมัดกันเลยครับผมกะแรกกะแรกเลยครับตอนนั้นตอนที่แรกเราคิดว่าเราบรรยากาศในสถานการณ์ได้เปรียบเสียเปรียบก็ตอนแรกๆครับแรงเบียดปะทะก็สูสีครับแต่เรายังจะมาได้ปลายยก3ครับกรรมการพอเราจับตีกรรมการก็แยกก่อนก็คือมันไม่ได้เหมือนมวยไทยใช่ครับไม่ได้เหมือน5ยกครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแตกต่างกันที่เชิงเลยครับแล้วเรากลับมาภาคนี้ยังไงมวยไทย5ยกพอจะมีโอกาสที่จะเห็นเราโชว์ฝีมือมั้ยมีครับมีครับรอบนี้น่าจะมีครับผมว่าเมื่อก่อนนี่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันตอนแรกผมก็น้ำหนัก84แล้วตอนที่ผมเล่นไปผมคุมมาคุมไม้เลยจนเหลือ70นะก็กลับมาวันนี้มาอีกนานเท่าไหร่ครับแฟนมวยจะได้กลับมาเพียงเขาห้ายกน่าจะเร็วนี้ครับผมจะดูนะครับน้ำหนักพิกัดไหนที่เราตั้งเป้าไว้น่าลงมาแล้ว68 69ครับก็คือที่เราตั้งเป้าไว้ใช่ครับ70โลใช่ไหมครับผมวันนี้70โลนี่ก็ทำให้สำเร็จนะครับผมฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์ขอโทษครับแฟนมวยที่ทำให้เสียใจครับผมเราต้องจะทำให้ดีที่สุดครับผมครับผมนี่ก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมครับขอบคุณมากครับ